สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะจากคลิปที่แล้วที่พี่สาวตุ้มพาไปชมบรรยากาศริมทะเลสาบตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะพี่สาวตุ้มหลงไหลในดอกไม้แล้วก็บรรยากาศริมทะเลสาบที่อากาศเย็นสบายนะคะลืมเวลากลับบ้านค่ะดอกไม้สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะสาวตุ้มไม่ค่อยได้ออกจากบ้านตอนกลางคืนเท่าไหร่นะเลิกงานก็กลับบ้านอย่างกิ่งก็นั่งที่ระเบียงบ้านนะคะนานแล้วนะที่พี่สาวตุ้มไม่ได้ออกไปข้างนอกตอนเย็นแล้วก็อยู่จนเย็นขนาดนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา3 ทุ่มนะคะพระอาทิตย์ก็ตกน้ำไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเพลิดเพลินค่ะลืมเวลากลับบ้านอันนี้เป็ดที่ชอบความโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใครนะคะพี่สาวตุ้มก็เช่นเดียวกันความเป็นส่วนตัวสูงรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวเงียบๆแต่ถ้ามีเพื่อนก็คุยได้นะสัพเพเหระแต่ส่วนใหญ่จะชอบอยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้เหงานะคะอยู่คนเดียวนี้คือก็มีกิจกรรมทำก็มีนั่นนี่นู่นทำนะคะถ้าอยู่บ้านก็เป็นงานบ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็คือออกไปข้างนอกไปผจญภัยหมายถึงไปเที่ยวตามภูเขาแม่น้ำริมทะเลอะไรก็ว่าไปนะคะแต่อันนี้เป็นการพักผ่อนหลังเลิกงานนะคะพี่สาวตุ้มก็ลงมาเดินเล่นรับลมอย่างที่บอกนะคะอันนี้ดอกผกากรองหรือว่าดอกผกากรองน่าจะเป็นดอกผกากรองนะสวยทีเดียวนะคล้ายกับบ้านเราที่บ้านเราจะเป็นสีม่วงกับสีเหลืองนะเป็นส่วนใหญ่แต่อันนี้ช่อดอกเนื่องจากช่อดอกเขาสวยอยู่แล้วนะยิ่งมีสีสันแบบนี้โอ้โหพี่สาวตุ้มนี่หลงรักเลยค่ะพี่สาวตุ้มรักดอกไม้ทุกชนิดนะหอมไม่หอมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าน่าเสียดายเขาไม่หอมนะแต่เขาสวยมากเห็นไหมคะช่อดอกสวยจริงๆอันนี้ก็สวยเป็นสีชมพูผกากรองเช่นเดียวกันนะผกากรองหรือผกากรองน่าจะเป็นผกากรองนะใช่ไหมคะเสียงคลื่นกระทบฝั่งเสียงคลื่นซัดซาดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลและเวลาแต่บางทีไม่มีเธอคลื่นซัดหาฟังหัวใจร่ำพรำเพรียกหาจากกันไปตามเวลาอะไรต่อจำไม่ได้ผู้คนก็ออกมาเดินเล่นกันนะสาวตุ้มไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้มีคนข้างเคียงที่เขาก็เดินเพ่นพ่านแต่พี่สาวตุ้มน่ะเดินคนเดียวหมายถึงนะคะความหมายก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเหงาเลยนะคะนั่งนิ่งๆก็ยังมีความสุขดูสีน้ำกระทบโขดหินแสนจะโรแมนติกจะต้องโหยหาไปทำไมอย่างอื่นก็คือส่วนประกอบของชีวิตสวยนะคะสวยไหมทั้งสวยทั้งโรแมนติกค่ะวันใดที่พระจันทร์เต็มดวงน่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละ
พี่สาวตุ้มจะลงไปอีกทีนึงแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศพระจันทร์เต็มดวงมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอากาศก็ยังร้อนอยู่เช่นเดิมนะอากาศเย็นลงเมื่อไหร่สาวตุ้มคิดว่าน่าจะสบายตัวกว่านี้นี่มันร้อนจนไหม้นะอันนี้ก็สีม่วงสวยมากดูสิคะลักษณะคล้ายตีนตุ๊กแกดอกอะไรพี่สาวตุ้มไม่ทราบหรอกค่ะแล้วก็ไม่คิดจะค้นหานะแค่ชมความงามของดอกไม้สีสันจบสีขาวก็มีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวปากแหลมเนี่ยค่ะพี่สาวตุ้มคิดว่าเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดนะใช่หรือเปล่าใครที่ทราบบอกพี่สาวตุ้มด้วยที่เมืองไทยมีไหมอ่ะแต่ถ้าเป็นฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยพี่สาวตุ้มก็คือเห็นครั้งแรกตัวเป็นๆแต่ว่าจับภาพเขาไม่ได้เพราะเขาไม่นิ่งเลยนะคะเขาก็มาดูดกินน้ำหวานของต้นไม้ตอนกลางคืนเนี่ยพี่สาวตุ้มพยายามที่จะจับภาพเขานะแต่ว่ามันไม่ทันเนื่องจากมันเป็นเวลากลางคืนด้วยมีดอกบานชื่นด้วยนะคะเนี่ยดอกบานชื่นสีชมพูเข้มสีบานเย็นสวยมากแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็บอกไม้มงคลกล้วยใบด่างอะไรก็ว่าไปนะแต่มันก็สวยนั่งๆอยู่กับพี่สาวตุ้มอ่ะเอ๊ะจะมีนางตานีออกมามั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่สาวตุ้มอยู่คนเดียวนึกในใจโอ้ยเอาไปมกป่าซะหน่อใบกล้วยกล้วยอะไรพี่สาวตุ้มก็ไม่ทราบนะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวมีอยู่หวีเดียวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาใช่หรือเปล่าไม่รู้ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีน้องปากแหลมอะค่ะนกฮัมมิงเบิร์ดนะคะนะบินตวัดพี่สาวตุ้มก็พยายามที่จะจับภาพแต่ตามเขาไม่ทันแล้วก็เป็นกลางคืนอย่างที่บอกเนี่ยค่ะมองไม่ทันหยุดภาพแล้วก็ยังไม่ทันอยู่ดีนะใครที่รู้จักก็บอกพี่สาวตุ้มด้วยแต่เขาน่ารักเสียงเขาดังอย่างนี้นะเหมือนแมงภูไหมเหมือนแมงภูพมรอะไรอย่างเงี้ยเสียงเขาอะแล้วก็บินมาเกี้ยวขาพี่สาวตุ้มนะนึกในใจโอ้ยตอดกูซะน้ออย่าตอดข้าพเจ้านะนึกในใจนะถ้าเป็นตัวผึ้งนี่ตายเลยสำหรับคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็ขอจบภาพโรแมนติกสวยๆไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ให้พี่สาวตุ้มด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสวยๆงามๆที่จะตามมายังมีอีกเยอะนะคะในสต็อกเดี๋ยวพี่สาวตุ้มจะจัดให้วันละคลิป2คลิปตามที่มีเวลาออกมารับลมก็บอกแล้วออกมารับลมค่ะอากาศมันร้อนเนาะตอนนี้ก็3ทุ่มครึ่งแล้วนะยังไม่กลับบ้านเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะกลับดึกฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามพี่สาวตุ้มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ